Graphic Pro ก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับแต่จะเห็นเบื้องหลังการทำงานคือจริงๆเนี่ยไม่อยากให้เครียดว่างั้นเถอะนะไม่อยากให้เครียดว่าโอ้ยรถติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะการเดินทางกลับเข้ามาก็ฟังคุณพิชิตรายงานจราจรในภาคภาษาอีสานก็เป็นภาคเสียงในฟิล์มแต่เราไม่มีซับให้นะฮะนี่ไงพันธมิตรให้เสียงในฟิล์มนะฮะครับผมมีคอมเมนต์มาก็ไปดูกันเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเพจดีเจอยากแชร์นะครับมีคนติดตามเกิน200เดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกครับผมครับก็ไปตรงนี้ก่อนละกันตรงหินกองนะที่เราได้ลงคลิปสั้นไปนะครับเป็นบทสนทนาสั้นๆนะฮะกับคุณจิปนุเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีที่มีการทำถนนนะครับบนถนนพหลโยธินที่ออกมาจากสระบุรีแล้วก็จะวิ่งเข้ามาทางวังน้อยนะครับเป็นการทำงานเกี่ยวกับขูดพื้นผิวจราจรนะครับก็คือลอกพื้นผิวออกไป2เลนนะครับซึ่งจุดที่ทำงานนั้นอยู่ในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนั่นเองนะครับมีประมาณ4ช่องทางนะครับก็หายไป2เลนซ้ายนะครับคงเหลือสองเลนขวาที่รถจะวิ่งเข้าวังน้อยเนี่ยสามารถที่จะวิ่งกันได้นะครับนะซึ่งจุดนี้เนี่ยอยู่ตรงกมที่93ถึง92ระยะทางก็ร่วม1กิโลเมตรนะครับพอเลยจากตรงนี้มาเสร็จปุ๊บนะครับเลยไปสักประมาณกิโลกว่าๆเนี่ยก็จะเจอข้างหน้าเป็นการก่อสร้างสะพานกับรถนะครับอยู่ตรงกมที่90นะก็ถัดกันเข้ามาอีกนิดนึงก็เป็นการทำงานตรงนี้แล้วก็มีการปิดจราจรเลนคู่ขนานนะทีนี้เลนคู่ขนาน2เลน